รู้ไตได้ยาดีวันนี้เสนอตอนยาฉันดีกว่ายาฉันโฆษณาเยอะไม่เชื่อเป็นไงแกยะหมูช่วงนี้ค้าขายเป็นไงบ้างอ่ะก็เรื่อยๆอ่ะพอจะได้กำไรแล้วสักวันละ 4-5,000 โอ้ 4-5,000 เลยเหรอโอ้ยงี้ฉันลาออกเดี๋ยวอบต.มาอยู่กับแกได้หรือไม่ล้อเล่นใครจะขายวันตีซ่า 5,000 บ้าหรือเปล่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็รู้ๆอยู่เดี๋ยวน้ำท่วมมาอะไรบ้างก็ขายไปไอ้เราจะคิดราคาแพงๆก็ลูกค้าจะรันไหนมาจ่ายสงสารก็เอาแบบกำไรได้เล็กน้อยก็คือมาอยู่กันได้ก็อยู่กันไปขายไปอย่างนี้แหละโอ้ยนี่เฮียหมูนี่แกไม่ใช่ว่าหน้าตาดีอย่างเดียวเนี่ยจิตใจก็ยังดีด้วยนะเอ้าแหมไม่ต้องมาเขินนับถือจริงๆนับถือจริงนี่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งมั่นในสัมมาอาชีพตัวเองนะไม่มีอับจนจะเริญจะเริญอย่างเดียวก็พยายามจะทำไปอย่างนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยใครข่มขืนหลานใครข่มขืนหลานโอ้ยจะบ้าเหรอใครจะไปข่มขืนเราไปดูมาสิเฮ้ยไอ้เป๊กไอ้เป๊กเป็นอะไรวะนี่ไอ้เป๊กเป็นอะไรความสวยไม่เจออยู่แล้วนานมั้ยเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรปวดหัวอ๋อนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งดีๆเนี่ยเห็นไหมก็สวยเพอร์เฟคครีมอ่ะมันโฆษณาบอกรักษาสิวแก้ฝ้าทำให้หน้าขาวได้ในหลอดเดียวฉันก็เก็บมาซื้อมาใช้แล้วมาดูมาทำคนฉันหน้ามันเสียหายหมดแล้วเนี่ยจะเธออะไรลงไปไม่ดูอย.ซะก่อนไม่ได้หน้าตาพังแล้วเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วค่ะอย.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลโฆษณานะคะก็คือถ้าเกิดโฆษณาชิ้นไหนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติให้โฆษณาจะมีเลขคอทอค่ะไม่ใช่เลขอย.ที่น้าหมูบอกนะคะหรอก็ใจผิดถูกไม่เกี่ยวเขาเรียกอะไรทอนอะไรนั่นเหรอพนักงานไปฟังเนี่ยเขาอธิบายฟังไว้บ้างจริงๆแล้วเนี่ยอย.หนูก็เข้าใจนะคะว่าอย.เขาก็พยายามจะครอบคลุมดูแลโฆษณาให้ครอบคลุมทั้งประเทศแต่ว่าประเทศเราก็ใช่จะเล็กๆอะค่ะยุ้ยก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักให้รู้เท่านั้นโฆษณาด้วยนะคะดีจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวลุงเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเองแต่ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะไม่ยากค่ะแค่3ข้อเองแค่รู้เท่านั้นโฆษณาไม่หลงเชื่อง่ายแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะคะ อย่างเช่นเราก็สังเกตเลขคอทอในโฆษณาหรือว่าพิจารณาเนื้อหาในโฆษณาว่าจะต้องไม่โอ้อวดเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องเปรียบเทียบข้อมูลในโฆษณากับฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตด้วยถ้าข้อมูลไม่ตรงกันก็ไม่ต้องเชื่อโฆษณาเลยค่ะอ๋อนี่เจ้าเป๊กจำไว้นะลูกอย่าไปเชื่อโฆษณาเขามากเฮ้ยนึกออกแล้วเอาไอ้เป๊กนี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์เฮ้ยพี่เซนเตอร์โฆษณานี่เหรอเออพี่เซนเตอร์ต่อไปเนี้ยพี่จะจำขึ้นใจแล้วจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆอีกแล้วหน้าแบบเนี้ยนะใครจะไปสนใจหนูมันต้องอย่างนี้แหละไอ้พวกเป่งๆกับฉันอย่างเงี้ยจะได้ให้คนอื่นเขารู้ว่าไอ้การที่ใช้ของผิดๆถูกๆมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงเออใจเลยไม่มีใครเชื่อเป่งหรอไม่เป็นไรจ้ะปี๊กเดี๋ยวยุ้ยช่วยเองนะขอบคุณจ้ะยุ้ยเพศสัตว์ที่ดีของเป๊กแหมรักกันขึ้นมาเลยทีเนี้ยหากมีปัญหาเรื่องยาสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสรร1556อย่าหลงเชื่อโฆษณาง่ายๆปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยานะคะสนับสนุนโดยองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ